รับชมกันอีกคลิปครับผมช่องดำซิงซูเปอร์ยาวครับผมวันนี้พามาดูยังอยู่ที่ทีมงานเทวดาสัญจรนะครับผมทีมงานที่ผมมาซื้อรถแบ็คโคลด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวนี้เขากำลังจะย้ายรถครับเราจะไปดูรถเทรลเลอร์ครับที่คันที่มีหางสะพานนะครับผมหางสะพานที่ไปส่งรถให้เราวันนั้นครับผมวันนั้นครับหางสะพานนี่เกือบหักครับผมคือมันยังใช้งานยังไม่ได้ดีครับวันนั้นครับผมวันนี้แกก็เลยแก้มาใหม่แล้วครับแก้มาใหม่แล้วแก้ใหม่ๆแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าการทำงานจะเป็นไงครับไม่รู้ว่าการทำงานจะผ่านไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูพร้อมกันนะครับกำลังจะลากเจ้า ZX5G ครับนี่ ZX5G นะครับจะผ่านไหมนะครับเดี๋ยวดูกันครับผมว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านวันนั้นโดนคอมเมนต์มาเพียบเลยครับวันที่ไปส่งรถผมนะครับส่วนมากก็จะบอกว่ามันไม่ผ่านครับวันนั้นเพราะว่ามันมีอาการยุบครับวันนี้ทำมาใหม่แล้วครับโอ้โหนี่จะเดินขึ้นเลยครับสัตว์เอ็กตัวนี้ก็น่าจะประมาณ20ตันเนาะ20กว่าตันครับ20ตันครึ่งนะครับโชเฟอร์เคยขึ้นแต่แบบหมุนสวิงกลับนะครับนี่มาขึ้นแบบนี้มันก็เสียวเหมือนกันนะพี่น้องนะนี่ครับขึ้นไม่ตรงแล้วครับนี่ไปทางโน้นเยอะเกินครับมินเหรอวะดูเขียวมากเลยพี่น้องจังหวะอย่างนี้ครับขึ้นหางสะพานเนี่ยผมว่ามันเสียวกว่าค้ำขึ้นนะครับถ้าผมก็ไม่ชอบเลยค้ำขึ้นดีกว่าแต่ว่าเพราะว่าเจ้าของเขานะครับผมเสียนี่เขาจะเอาไว้บรรทุกรถเกี่ยวด้วยครับผมก็เลยต้องทำแบบนี้ครับเพราะว่าที่บ้านเขามีรถเกี่ยวด้วยให้รถเกี่ยวขึ้นนะครับกับรถไถขึ้นนะได้นะครับผมเนี่ยผมว่ามันใช้เวลาขึ้นนานกว่าใช้ความระมัดระวังเยอะกว่าครับผมความระมัดระวังเยอะกว่าไอ้ค้ำขึ้นนะครับถ้าค้ำขึ้นนี่เอาหน้ายกลอยขึ้นแล้วก็ถอยหลังเข้ามาเสียบปุ๊บ
เดินขึ้นได้ที่ก็หมุนกลับมาสวิงกลับมาค้ำนะครับผมค้ำปุ๊บก็ขึ้นเลยครับผมถอยหลังเข้าเลยง่ายกว่าครับผมว่าปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าเดินขึ้นโดยเฉพาะรถ200นี่ครับรถใหญ่นี่มันแท็กมันกว้างครับแท็กมันกว้างแล้วทีนี้ตัวรถเนี่ยมันเล็กครับแต่คันนี้ยังโชคดีครับที่อันนี้มันใหญ่ครับนี่ใหญ่มากคันนี้เทรลเลอร์คันนี้ครับกว้างได้ตั้ง2.70 เมตรครับถามเสียแกบอกว่า2.70 เมตรครับคันนี้ครับดูแท็กโผล่นิดเดียวเองแม่นว่าครับเสียมันกว้าง2.70 เมตรป่ะนี่เทเลอร์ครับนี่โอ้ดีเนาะมันกว้างเนาะนี่เนาะพอโซอยู่ตั้งในเนาะแท็กโผล่ออกมาหน่อยเดียวนึงมึงนั่นมันบ่มีวาวห่างเออมื้อนั้นมันเลยพับได้เด้บ่ได้เอามาสมัยเฮาก็ใส่แล้วเด้ใส่ว่าเอามาให้น้องปั๊มเนาะสาเหตุเมื่อนั้นที่มันพับเพราะว่ามันบ่มีว่าวครับทำให้ไอ้ตัวนี่มันก็เลยมันไม่ยึดมันบ่ยึดสายเพราะเอาว่าวล็อกมาให้สั่งน้ำก่อนสั่งว่าวล็อกมาน้ำก่อนดูดิเห็นป่ะคุณยายโอ้ติดเดี๋ยวมันติดน้อยเดียวนึงอ้าวพอแล้วติดโอ้ได้สวิงขึ้นตัวนี้บ่เห็นเฮ็ดใหญ่โพดบ่คือบ่ลมบูมมันโอ้ติดหัวน็อตมันสิได้ยกไอ้ได้เฮ็ดแบบนี้บัดยามมาลงก็ขึ้นสุเทียบ่บ่แล้ววางกอดวางก็บ่ติดบ่ติดบ่วางบ่เที่ยงวางบ่เที่ยงโชเฟอร์นี่ประสบการณ์หลายดิเนาะคุณน่ะเบิ่งอายุรถพี่น้องอายุเท่าไหร่ล่ะป๋าฮะ50กว่าขับมาแต่15ปีบ่ขับมาแต่15ปีบ่ป้าตัวเดี๋ยวนี้เริ่มเสียมแล้วไปใส่มันก็เสียมเจ้าหวนก็ถ่ายเริ่มเสียมแล้วไปครับผมครับโอเคครับเดินทางมาถึงบ้านนะครับก็เอาลงกันนะครับลงนี่ครับบ้านของเทวดาสัญจรครับที่ผมมาเอาฮิตาชิก็มาเอาที่นี่นะครับคิงโพดำครับหรือว่าน้องพีครับผมชื่อ Facebook ว่าคิงโพดำครับดูบ้านครับสไตล์โอ้โหโมเดิร์น2ชั้นครับแต่มี2ห้องครับบนห้องนึงล่างห้องนึงครับสุดยอดลองเอารถลงครับโอ้โหดูครับเป็นตะยานไหมพี่น้องเนาะ
กลัวว่ามันจะสไลด์นะล็อกกี้คันนี้ลูกโผล่แรงมากครับกำลังพอดีเลยโอ้ทางน้ำมันไหมนี่ขนาดใส่12ล้อพอดีเลยเนี่ยดูบ้านครับสุดยอด